หน่อยสิน้องมิสหมวกแดงไม่ได้อยู่ที่นี่อาจจะบอกทันทีครับเย็นนี้แต่จดจำเอาไว้นะทีนี้ในเมืองนะเราจะไม่ตะโกนแล้วก็ผิวปากใส่สุภาพสตรีตอนนี้นายต้องสวมหมวกแล้วก็สูงนะรู้ไหมสาวสวยไรเธออยู่ที่ไหนฉันต้องการอยู่เธอฉันรักเธอฉันรักเธอรักเธอแน่นอนเลยล่ะฉันอยู่ไหนสาวสวยถามหน่อยสิถามหน่อยฉันอยู่ไหนหายไปไหนเธออยู่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 ไหนฮะ All the chicks are crazy for a certain burly wolf a real sharp curly cannibalอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครตัวใครได้รู้ปากคาบช่องเลยออกมา
ผสมเครื่องปรุงเพราะว่าเจ้าของร้านมือไม่ถึงงานนี้แต่ผมตัดรสมัสตาร์ดไม่ได้เขาเลยส่งประตูให้ผมก็เลยกลับไปบุญรูกำแพงของผมต่อผมพบตัวเองอยู่กับความโกรธดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วรถไฟไปเท็กซัสที่นั่นผมหาเงินจ่ายตั๋วรถไฟดังนั้นผมก็บินไปชิคาโกที่นั่นมีสาวคนหนึ่งสวยระดับเดินออกมาจากหน้าบ้านเพื่อตามประสานกันผมหาเจอแรงจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันแต่ผมยังคิดถึงแมรี่จนน้ำตาวิ่งผ่านแก้มผมจึงส่งเคเบิลไปเธอตอบกลับมาในวันต่อมาผมรีบร้อนกลับสหรัฐแมรี่ติดไฟที่เท้าไปหาแมรี่ที่บ้านเธอพอผมเปิดประตูผมสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั่นคือแมรี่แมรี่มีเด็กตัวน้อยหลายหน่อเจ้าบ่าวก็มีงานแต่งมือเหมือนกันทั้งหมดนั้นทำให้ผมขำมากผมร้องไห้เลยผมถึงมาที่นี่เป็นยังไงบ้างตามผมทันไหมผมเป็นอะไรไปพูดไม่ออกเลยแมวนี่คุณไปยังไงต่อไปไอ้โลรู้
ีลึกจังเลยอ่ะทำไมมันเหมือนจริงจังอ่ะเดี๋ยวนะ